ตอบข้อไหนก็ลูกเอาข้อไหนนะข้ออะไรขอไข่ตอบข้อขอไข่ถ้าใครไม่แปรงฟันฟันก็จะหูใครตอบข้อขอไข่คิดถูกนะใครตอบกอไก่ใส่เครื่องหมายผิดนั่นเองเอาละโอ้เก่งจริงๆใครใครอย่าลบแก้ไขนะใครลบแก้ไขมีรางวัลนะถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองมาดูต่อไปข้อที่3ครอบครัวจะมีความสุขถ้าสมาชิกปฏิบัติตามข้อใดก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขอชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นขอทำงานพิเศษหาเงินมาใช้จ่ายตอบข้อไหนคะลูกข้อกอไก่ใครตอบกอไก่คีดเครื่องหมายถูกใครตอบกอไก่คีดเครื่องหมายถูกเลยอันนี้ผิดกากบาทผิดดินสอหนูไปไหนข้อนี้ถูกคีดเครื่องหมายถูกเอาละถูกกี่ข้อแล้วถูกกี่ข้อแล้วสองข้อแล้วเอาสามข้อแล้วใครยังไม่ถูกเลยมีไหมลูกไม่มีนะเอาข้อที่สี่ถ้าเราไม่ล้างมือก่อนกินอาหารจะเป็นอย่างไรก็ปากเลอะเทอะขอเชื้อโรคเข้าปากขอกินอาหารได้น้อยตอบข้อตอบข้อกอไก่เอ้ามีกอไก่มีคอควายมีขอไข่เอาแหละตอบข้อขอไข่ถ้าเราไม่ล้างมือเชื้อโรคอยู่ที่มือเรานี่แหละก็จะเข้าปากทันทีนะอย่าแก้ไขอย่าลบนะผิดคือผิดนะลูกนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองนะข้อสุดท้ายข้อที่5ใครปฏิบัติตามหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีก็นุ่งอาบน้ำวันเว้นวันขอนิดเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วขอน้อยใส่เสื้อผ้าใหม่ทุก2วันเอ้าตอบข้อไหนลูกอ้าวแสดงว่าถ้าใครตอบข้อกอไก่เนี่ยแสดงว่าคนนั้นน่ะขี้เกียจอาบน้ำอาบวันเว้นวันดูแลตนเองมันต้องอาบน้ำเป็นยังไงลูกทุกวันใช่ไหมคะนักเรียนวิ่งเล่นทั้งวันเลยอาบวันเว้นวันเหม็นโชว์โชว์เอ้าเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบข้อขอไข่นิดกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วเอ้านับเร็วนับถูกกี่ข้อเอ้าเงียบอึ๊บเอ้าฟังนะใครถูกหนึ่งข้อใครถูกหนึ่งข้อนักเรียนดูนิดหนึ่งนะคะใครถูกหนึ่งข้อให้เขียนเลขหนึ่งแล้วก็วงกลมนะใครถูกหนึ่งข้อเขียนเลขหนึ่งก็วงกลมใครถูกสี่ข้อก็เขียนเลขสี่แล้วก็ใส่วงกลมใครถูกสามข้อก็ใส่เลขสามแล้วก็วงกลมใส่ลงไปได้กี่ข้อลูกเขียนเลขสี่แล้วก็วงกลมไว้ใครถูกสองข้อ
เขียนเลข2แล้วก็วงกลมไว้นับไม่ถูกนะเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วปิดสมุดปิดสมุดปิดสมุดลูกเรามาเรียนกันนิดนึงค่ะเร็วในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของร่างกายของเราร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างร่างกายของเรามีอะไรบ้างนี่สมมติว่านี่ตัวของนักเรียนดูสิเอ้าดูสิมีอะไรบ้างมีตามีมือมีเท้ามีลิ้นมีฟันมีปากมีหูมีตาโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยเอ้ามาดูต่อมาดูต่อสิ่งที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดนะคะเขารวมเรียกว่าอวัยวะภายนอกนะอวัยวะภายนอกก็จะมีตามีอะไรอีกมีปากมีลิ้นมีฟันอ้าวเขาบอกว่าอวัยวะภายนอกนะคะนักเรียนคืออวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้เอใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่อวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นและจับต้องได้นะอวัยวะภายนอกหมายถึงอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นนะและจับต้องได้นะได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างนี่อะไรบ้างลองดูซิอะไรบ้างลูกอันดับแรกเลยนักเรียนดูนะทางข้างบนคืออะไรลูกตรงนี้คืออะไรผมจับซิเรามีผมไหมมีต่อมาคืออะไรอะไรลูกนี่ตาต่ออาตาเอาจับตาซิตาเรามีกี่ข้างตาเรามีสองข้างต่อมาคืออะไรนี่นี่นี่ลูกศรชี้อะไรลูกปากเรามีปากไหมมีเอาจับปากนี่จับปากใครยังไม่จับหมอกเอาต่อมาคืออะไรลูกแขนเอาจับแขนสิจับแขนสิอวัยวะภายนอกเนี่ยมองเห็นแล้วก็จับต้องได้จับแขนนะเอาต่อมาขามีขาไหมนักเรียนมีขาไหมคะมีเอาจับสิมีขากี่ข้างอ้าวสองข้างนะอ้าวมาดูทางนี้บ้างลูกศรชี้อะไรลูกภาพอะไรคะตรงนี้โอ้โหเรามีหูไหมมีกี่ข้างเอาจับหูมีไว้ฟังนักเรียนฟังไหมลูกฟังใครไม่ฟังดึงหูแรงๆสิเอาดึงหูแล้วนวด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 ดึงเจ็บไหมเจ็บไหม
ูกไหมมีจมูกกี่อันฮะมีจมูกกี่อันนะมีจมูกกี่อันเอาแหละเราแบ่งข้างกันแล้วไหนใครบอกมีจมูกสองอันชูมือขึ้นเอาละวะเอามือลงใครบอกมีจมูกแค่หนึ่งอันยกมือขึ้นเอามือลงเฉลยหน่อยที่เฉลยจมูกมีกี่อันคะหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งอันเท่านั้นแต่มีอยู่มีอยู่สองรูแต่มีแค่อันเดียวไม่ใช่สองอันจมูกมีอันเดียวนะจมูกมีกี่อันมีอันเดียวแล้วมีหนึ่งอันนะแต่มันมีสองรูอ้าวต่อมาเร็วเร็วอะไรเอ่ยคอนักเรียนมีคอไหมจับคอสิต่อมาอะไรลูกเร็วมือนักเรียนมีมือไหมมีมือกี่มือสองมืออ้าวชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรเร็วเท้านักเรียนมีเท้าไหมมีนะมีเท้ากี่ข้างสองข้างนะครับไม่ต้องชูมาตรงเท้าเหม็นเอาละค่ะนักเรียนนั่นก็คืออวัยวะภายนอกซึ่งนักเรียนสามารถจับแตะต้องได้แล้วก็มองเห็นนะคะฝากไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของตัวเราไม่ใช่ตัวเองสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของตัวเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ